ดีค่ะวันนี้มาพบกับวันสวนครัวมาเข้าสวนด้วยกันค่ะพามาชมสวนที่ทำไว้เมื่อวานนะคะวันนี้นี่ค่ะเป็นไซญี่ปุ่นที่เรานำมาปลูกส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นต้นดอกเทียนนะคะนี่ค่ะต้นยังเล็กอยู่แล้วก็นำมาจัดสวนนะคะส่วนบริเวณที่ว่างนี้เราก็จะนำมะเขือยาวนะคะมาปลูกใส่กระสอบปุ๋ยตอนนี้เรามีเบี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาปลูกก็เอาต้นไม้ที่เรามีนะคะมาจัดนี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ตอนนี้เราก็เลยนำมาจัดในสวนตรงข้างศาลพระภูมินะคะทุกคนด้านหน้านี้เราก็เอากระถางบัวมาตั้งนะคะปลูกนี่ค่ะกระถางบัวที่เรามีอยู่นะคะวันสวนครัวก็เลยนำมาตั้งปลูกบัวตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็มีหินอยู่แล้วนะคะหินก้อนหินเราก็เลยนำมาโรยเป็นทางมาแบบนี้นะคะทางด้านนี้เราก็นำต้นสนมาปลูกนะคะนี่ค่ะต้นสนปลูกไว้ประมาณ 5-6 ต้นนะคะต้นสนก็มีต้นดอกมะลิทุกคนก็จะจัดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหาดาวเรืองมาปลูกด้วยนะคะส่วนด้านนี้เราก็นำต้นลิ้นมังกรมาปลูกนะคะเพราะที่บ้านต้นลิ้นมังกรจะมีเยอะมากเลยค่ะที่นำมาปลูกด้านหลังนี้เป็นดอกเข็มนะคะนี่ค่ะอยู่ทางด้านหลังศาลพระภูมินะคะก็มีต้นดอกเข็มจะพาไปดูต้นใบกะเพราแดงนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นนะคะใบกะเพราเป็นสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนทางด้านนี้ก็เป็นมะเขือกับพริกนะคะตอนนี้วันสวนครัวก็จะไปกวาดบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ